เผยผู้กำกับการวชิราเครียดหนักเป็น1ใน25ตร.โดนย้ายถูกโยงโทรตามสารวัตรแบงค์เผยผู้กำกับการวชิราเครียดหนักเป็น1ใน25ตร.โดนย้ายถูกโยงโทรตามสารวัตรแบงค์ให้มาที่บ้านกำนันนกก่อนเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล.ผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมาจากเรื่องใดแต่เบื้องต้นคาดว่ามาจากความเครียดหลังถูกพาดพิงว่าเป็นคนโทรศัพท์ตามพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวให้มาที่บ้านกำนันก่อนถูกนายธนัญชัยหมั่นคล้ายหรือหน่องลูกน้องกำนกยิงเสียชีวิตดังกล่าวสำหรับพันตำรวจเอกวชิราเป็นผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรและอยู่ในเหตุการณ์ยิงกันที่บ้านกำนันนกด้วยที่สำคัญพันตำรวจเอกวชิรายังเป็นผู้พาพันตำรวจโทวสิงห์พันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.ที่โดนยิงบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลกระทั่งต่อมาพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงมีชื่อเป็น1ใน25นายตำรวจที่ถูกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจสั่งการให้พลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนโดยประสานข้อมูลกับชุดสืบสวนทีมงานพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจชุดทำงานตำรวจภูธรภาค7และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง25นายมาช่วยราชการที่สปก.ตำรวจสำหรับ25นายตำรวจประกอบด้วย1พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล. 2พันตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุลผู้กำกับการสสพจวนครปฐม3พันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับการสนพญาไท4ดตชนนัทวุฒิยากรผบ.หมู่บก.ทล5พันตำรวจโทนรงค์พิทักษ์ฉนวนสวฝอกก2บก.ทล6จ10ตรีกองประจำการเมธิศกรพันศิจันทร์ผบ.หมู่ทล.1บก.ทล.7จ10ตรีกองประจำการที่10ชิวปรีชาผบ.หมู่สทล.กิโลกรัม28พันตำรวจโทเกียรติดักดีสมสุขสารวัตรสืบสวนสพ.กระทุ่มแบน9ร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลสังกัดสพ.เมืองนครปฐม10ร้อยตำรวจเอกอนุชิตบรรณชัยรองสวปทส51ดตสราวุธเชียงทองผบ.หมู่สทล.1กิโลกรัม22จ10ตรีกองประจำการทศพลแซ่อึ้งผบ.หมู่สทล.1กิโลกรัม23จ10ตรีกองประจำการอภิรักษ์โรจน์พวงผบ.หมู่กก 0.5 ปคม14 10ตำรวจโทสุทธิการแซ่ล้อผบ.หมู่คฝ.พจว.นครปฐม15 10ตำรวจตรีธนทัศน์ท่าน้ำตื้นผบ.หมู่คฝ.พจว.นครปฐม16พันตำรวจโทพมรวรยาวิสุทธิ์สารวัตรสืบสวนสพ.สยายโสม17ร้อยตำรวจเอกประสมมาตรแสงสุขมีรองสว.จร.สพ.กำแพงแสง18ดต.ถนอมศักดิ์มีศรีผบ.หมู่สพ.3ความเผือก19ร้อยตำรวจโทณรงค์ศักดิ์แดงอำไพรองสว.สทล.1กิโลกรัม2ทล.20 10ตำรวจตรีสรรเสริญศรีอุบลผบ.หมู่คฝ.พจว.นครปฐม21พันตำรวจโทวคินพันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล
22ดอตอสมโชคบัวลอยสังกัดพ 0.723 ดอตอสราวุธเชียงทองสังกัดทางหลวง24ร้อยตำรวจเอกณัฐพลนาคกรสังกัดทางหลวง25ร้อยตำรวจโทรประสานรอดผลสังกัดทางหลวงอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวผู้ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิดอ่านข่าวอาลัยสารวัตรแบงค์พิธีพระราชทานเพลิงศพเผยนาทีลูบหัวให้คำมั่นสัญญาอ่านข่าวจรูญเกียรติเปิด3ปมทำกำนันนกเสียหน้ามีคนเกี่ยวอีกเร่งเช็คเพจลูกน้องอ่านข่าวด่วนผู้กำกับการวชิรายาวไทยส่งหัวหน้าสารวัตรแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองคาบ้านพักย่านคูคตเปิดอีกคลิปใหม่วงจรปิดข้างบ้านได้ยินเสียงปืนรัว4นัดซ้อนดังสนั่นจากบ้านกำนันนกเปิดอีกคลิปใหม่วงจรปิดข้างบ้านได้ยินเสียงปืนรัว4นัดซ้อนดังสนั่นจากบ้านกำนันนกจากนั้นถัดมาเห็นเสียงไฟหน้ารถทยอยออกจากบ้านพักของกำนันคนดังกลายเป็นเรื่องสะเทือนวงการตำรวจหลังพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กก. 2บก.ทล.ถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกจังหวัดนครปฐมทั้งที่มีตำรวจอยู่ร่วมในงาน20กว่านายแต่กลับไม่มีใครจับตัวนายหน่องคนร้ายที่ลั่นไกกระทั่งถูกวิสามันขณะเดียวกันตำรวจทั้ง25นายก็ถูกสอบสวนในเรื่องดังกล่าวด้วยก่อนนำมาสู่การออกหมายจับ6ตำรวจและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นเดียวกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมที่ถูกคำสั่งเด้งไปช่วยราชการที่สปกบชพ.7โดยขาดจากตำแหน่งเดิมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่11กันยายน66รายงานข่าวแจ้งว่านอกจากชุดสืบสวนจะส่งเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดที่งมจากน้ำมาตรวจสอบได้แล้วเจ้าหน้าที่ยังกระจายกำลังหาเบาะแสเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบบ้านพักของกำนันนกหลังเกิดเหตุด้วยก่อนเจ้าหน้าที่ได้คลิปวงจรปิดจากบ้านใกล้เคียงของกำนันนกโดยสามารถบันทึกภาพและเสียงปืนไว้ได้ซึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นแบบรัวๆถึง4นัดซ้อนโดยเสียงปืนดังมาจากบ้านพักของกำนันนกจากนั้นถัดมาเห็นเสียงไฟหน้ารถทยอยออกจากบ้านพักของกำนันนกอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวผู้ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิดอาจารย์ชัยนรงค์โต้กลับป๋อปมไวรัลเพลงดังลั่นพระเอกขืนใจนางเอกหยาบโลนกว่าพันเท่าอาจารย์ชัยนรงค์โต้กลับป๋อณัฐวุฒิปมไวรัลเพลงดังลั่นละครที่พระเอกขืนใจนางเอกหยาบโลนกว่าหลายพันเท่าวันที่11กันยายน66ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์เศษเชื้ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กกรณีเพลงที่กำลังเป็นกระแสไวรัลอยู่ในขณะนี้โดยระบุว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะถ้าคุณป๋อไม่เข้าใจผมจะอธิบายให้ฟังหนึ่งเพลงนี้ที่ติดหูและถูกใจโลกโซเชียลอย่างล้นหลามแม้ร้องเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะเพลงได้สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคมแม้ผ่านไป30ปีแต่ความจริงนี้ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย2เพลงนี้ยังสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพด้วยและความเหลื่อมล้ำนี้ผ่านไป30ปีแล้วแต่ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย
3. การที่นักร้องคือคุณเดือนเพ็ญหยิบท่อนนี้มาจากเพลงสมองจนๆของพลอยมาเล่นต่อไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวแต่การแสดงนี้คือศิลปะการแสดงที่เป็นอาวุธของผู้อ่อนแอ Weapon of the Weak หรือศิลปะของผู้อ่อนแอ Art of the Weakลองนึกดูครับว่าถ้ายุคนั้นหรือแม้แต่ยุคนี้หากคนจนลุกขึ้นมาเดินขบวนชุมนุมประท้วงเรื่องความเหลื่อมล้ำก็ย่อมถูกปราบปรามจากรัฐได้ง่ายหรืออาจนึกภาพว่าคนจนเดินไปหานายกรัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูงแล้วถามว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคุณคิดว่าเขาจะฟังหรืออ่านไวร่าดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพล่าสุดนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะอ่านปอณัฐวุฒิซัดไวร่าเพลงดังเนื้อหาสองแง่สองงามหยาบโลนไม่ตลกในสังคมไทยอาวุธหรือศิลปะของผู้อ่อนแอไม่ได้มีแค่หมอลำแต่ยังมีในศิลปะการแสดงและประเพณีอย่างอื่นเช่นหนังตะลุงขบวนแห่บั้งไฟนิทานก้อนและอื่นๆสำหรับชาวบ้านชาวช่องเขาถือว่าปกติเช่นนายหนังตะลุงเดี่ยวเอาประยุทธ์มาล้อยอย่างหนักเป็นที่ตลกขบขันของผู้ชมแต่ผู้มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธเคืองประเด็นท่อนเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจึงควรให้ความสำคัญกับสาระที่แท้จริงคือความเหลื่อมล้ำซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาวะที่เกิดขึ้นในสังคมนี้และสาระตรงนี้ควรสะกิดต่อมความคิดแบบอนุรักษ์นิยมให้คิดมากกว่าภาษาที่หยาบโลนคุณป๋อไม่ได้มาจากดาวดวงอื่นหรอกครับคุณอยู่บนโลกใบเดียวกันนี่แหละเพียงแต่คุณอยู่ในโลกของการแสดงอีกแบบที่คิดว่าดีกว่าคนอื่นทั้งที่คุณเกิดและดังในยุคที่พระเอกละครไทยข่มขืนนางเอกที่หากพิจารณาแล้วมันเลวร้ายกว่าหยาบโลนหลายพันเท่าซึ่งคุณป๋อควรออกมาแสดงจุดยืนว่ารับไม่ได้